ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปตามแนวทางของเซียนเก้าหรือว่าเซียนอุดรเซียนสร้างแป้นนะครับเนาะครับแนวทางของเซียนสร้างแป้นจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับแต่มีหลุดเนาะนะครับว่ารุดกับรุดเข่ากับเข่าเป็นยังไงครับเขาพกกับเข่าตัวเดียวกันค่ะ FC เพิ่นซื้อ6 4เพิ่นก็ซื้อ9 4น้ํามันก็เลยถึกแอดกาลืมกลับหัวลงให้เสียดายเสียดายเขาได้ยินข่าวว่าวงในว่าตัวเลขได้แล้วมั้ยครับเนี่ยค่ะยินข่าวว่าเลขรุดออกมาแล้วค่ะแอดก็เลยไปฟังชัดๆจากปากเพิ่นก่อนครับผมแมนค่ะเพราะว่าสิบ่ได้พลาดแต่ก็เพื่อใช้ตรงกันครับผมผมยินมาแล้วแต่ว่าก็อยากไปฟังชัดๆอะค่ะเพื่อเพิ่นเปลี่ยน3คู่คือเก่าค่ะครับหมดที่แล้วลูกเพิ่นถืออยู่ว่าจักเนาะเพิ่นกลับหัวเอาไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะก็มี FC ขอมาเยอะนะครับให้ตามเซียน9ให้หน่อยนะฮะเซียนสร้างแป้นนะครับผมงวดเมื่อกี้ถ้าเกิดกลับหัวเนี่ย6กับ4อย่างเงี้ยก็ถือว่าเข้าเนาะแต่ไม่ได้กลับหัวครับเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้ค่ะมีเลยโคกกันสิกลับให้ไหมครับผมการพลาดครับก็คิดว่าสิกลับหัวน้องเพิ่นบ่หั่นเนาะครับแต่จริงก็น่ากลับอยู่ดอกค่ะเพราะว่าเลขตามหางนึงครับผมจ้าพิจารณาเป็นแนวทางค่ะไปเดินทางนะครับเดินทางไปจานแดน้ำหนาไปน้ำกันเพราะว่าเป็นโซนทั้งบ้านเพิ่นเนาะครับผมไปน้ำกันไปถามพร้อมกันถามชัดๆว่าได้ตัวใดแต่เขามีข่าวแววๆล่ะ3คู่แต่บ่มั่นใจครับได้ยินตัวเลขมาแล้วแต่ว่าเอาชัวร์ดีกว่าจากปากเซียน9ดีกว่าเนาะค่ะเพราะ FC ก็ให้ความสนใจคือเก่าตามคือเก่าว่าซั่นครับเพิ่นก็โทรมาหลายสายให้ไปตามมาลุ้นว่างวดนี้สิเป็นจังได๋มีข่าวมีรุดค่ะพิจารณาเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องกับเป็นสื่อกลางเป็นแนวทางแม่นค่ะอันใดที่แอดมินตามได้ก็ตามให้คือเก่าครับ FC บางท่านเพิ่นก็อยากตามอยู่อันใดตามบ่ได้อยู่ไกลเกินไปหรือว่าเข้าก็บ่ได้ไปโทรเอาโทรเอาค่ะหรือว่าบางหม่องบ่ฮู้จักหม่องก็บ่ได้ไปเนาะครับผมสู่เขตสร้างเป็นครับผมอันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านของเซียน9นะครับเนาะครับเราจะมาขอตัวเลขกันนะฮะมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนาะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณแถวบ้านสร้างแป้นนะครับครับก็ไม่ขอถ่ายหน้าบ้านแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายนะครับแล้วก็ขออนุญาตถ่ายตามถนนหนทางไปอย่างนี้นะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องนะฮะแนวทางตัวเลขนะครับจะเป็นตัวไหนถูกใจพ่อแม่พี่น้องไหมเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมค่ะตัวเลขก็อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะหลังจากลงไปเอาเลขเพิ่นกับบ่ได้เว้ายังไลฟ์เพิ่นก็ให้เลขมาลวดเอาเมื่อกี้อุดหนุนน้ําช่วยพ่อครับซื้อน้ํามาค่ะเพื่อจะได้ไปถวายตามวัดต่างๆค่ะร้านค้านะครับเนาะแม่นค่ะก็อุดหนุนเพิ่นพร้อมเนาะครับผมขอตัวเลขแล้วก็อุดหนุนพร้อมนะฮะตัวเลขก็ได้มาแล้วนะคะแคปหน้าจอนะคะเพิ่นก็ใจดีนะคะให้ตัวเลขแนวทางเพิ่นก็สบายซื้อไว้พอฟังเด้อบ่หันพ่อก็ขาดทุนว่าซั่นถือ 50,000 ว่าซั่นค่ะเพิ่นทุ่มไป6 4แล้วที่นี่6กับ9ตัวเดียวกันเพิ่นได้ซื้อ9 4กันไว้ได้ถือ 50,000 ครับ 50,000 เพิ่นก็ยังขาดทุนอยู่ค่ะเป็นหยังจังได้ขาดทุนเพราะเพิ่นซื้อบ่แสนนึงค่ะเพิ่นเล่นหลายเพิ่นถือหลายเพิ่นก็เล่นหลายเนาะครับพี่น้องก็ฟังเป็นแนวทางค่ะก็อย่าไปซื้อหลายซื้อไว้พอฟังถ้าเกิดบ่แน่ใจก็ฟังไว้ก่อนค่ะซื้อตามทุนเฮาเนาะค่ะเฮาทุนหน่อยเฮาก็อย่าไปซื้อหลายคือเพิ่นเผื่อมันบ่เข้าค่ะตัวเลขก็มีเข้ามีรุดก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแนวทางก็มีความเสี่ยง
ทางส่งก็เสนอไว้เป็นแนวทางเป็นซื่อกลางเท่านั้นเด้อค่ะคือมาฮอดหน้าบ้านเพิ่นกะเฮาก็ลงไปเอาเนาะจอดรถไว้ครับเพิ่นก็ให้เลขมาก็ได้สอบถามงวดนี้เพิ่นได้แค่2คู่เท่านั้นล่ะค่ะ37กับ39ค่ะแอดก็เลยหันหัวให้พอกันผาดเป็น36นำเก่าก็6ตัวเดียวกันครับรอก่อนไม่หันให้เนาะส่วน64นี่เพิ่นตามเพิ่นมักบ่เซ้าเพิ่นตามงวดที่แล้วค่ะเป็นเลขเก่างวดที่แล้วนำสื่อตัวเก่าซื่อๆว่าท่านค่ะครับเพิ่นก็มักเนาะ64เพิ่นก็ยังนำอยู่นะคะพี่น้องคันมักก็จังนำบ่มักก็บ่ตามก็ได้เพิ่นว่าเน้นไป37 39กับพร้อมหันหัวพร้อมเด้อ39กับ6ตัวเดียวกันเป็น36ก็ได้ค่ะรอบนี้ทางช่องก็หันหัวให้พร้อมพี่น้องกันพลาดกันลืมงวดที่แล้วบ่หันให้ออกจ่อยออกจ่อยค่ะงวดที่แล้วออกจากบ้านเส้นก้าวมาแล้วก็สิพาไปโตว่าแนวทางมื้อนี้ก็ได้ครับผมก็สิไปนำตัวเลขและแนวทางสิไปไสกันมาติดตามกันเรื่อยๆนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไว้เพื่อจะบ่พลาดแนวทางจากทางช่องนะคะค่ะเอาเก็บหน้าจอไว้ค่ะเดี๋ยวเฮ็ดคลิปไปนำนะคะขับรถไปพร้อมค่ะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะจะไปไลฟ์สถานีอยู่ค่ะมือนี่ไลฟ์ห้องไลฟ์บอลอยู่ค่ะแค่ไปเด้อค่ะเน้นๆก็มี37 39ค่ะเก้าก็6ตัวเดียวกันก็เป็น36ก็อย่าลืมหันหัวเด้อคันผู้หันหัวงวดที่แล้วก็ได้อยู่เด้ครับซื้อ64ก็เป็น94แต่รอบนี้เสี่ยมเก้าก็กันมาให้คือ64เพื่อมาเพราะบ่ต้องกลับหัวพอบ่หันกลับไปแล้วครับผมต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียน9นะครับถ้าชอบแนวทางของเซียน9ก็แคปหน้าจอไว้นะครับเพื่อให้พี่น้องนะฮะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยคือถ้าเกิดว่ามันจะสั่นนิดนึงเราถ่ายทำกันบนรถนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปที่ไหนต่อแต่สำหรับแนวทางของเซียน9ก็แคปหน้าจอไว้นะฮะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ